สนับสนุนโดย True Move H 4G Plus King Power เข้าใจนักเดินทาง MyMo My Card สะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้บัตรจากธนาคารออมสินไดเอโตโปรตีนไดเอทสำหรับทานแทนมื้ออาหารเพื่อสุขภาพดีง่ายๆสไตล์ผู้หญิงยุคใหม่ไปร่วมทริปด้วยไหมคะมีครั้งแรกที่ไปร่วมทริปที่เชียงใหม่ค่ะทริปรถไปลงเชียงใหม่แล้วก็ขี่ในเชียงใหม่ขึ้นเขาเจ็ดพระที่ว่าเขาเขาแบบป่าเตียนอะคุณกินเนสขับหรือว่าขับด้วยพี่ขับด้วยก็คนละคันไปเลยโอ้โหแล้วแบบพี่ตอนนั้นพี่ยังขี่ไม่คล่องเลยนะแล้วขึ้นเขาเจ็ดพับอ่ะแต่พี่สามารถขึ้นได้แล้วฝนตกด้วยโอ้โหเออแต่พี่สามารถขึ้นได้อ่ะแล้วคุณกินเนสล่ะคะโอ้ไปนำหน้าพี่แบบว่าไม่ลืมไปเลยว่าภรรยาอยู่ข้างหลังเตงมันไงเพราะเตงขี่เก่งไงเพราะว่าเออทริปเชียงใหม่เนี่ยขำมากอะลืมภรรยาทีนี้ก็ไปพี่ก็เริ่มขี่เริ่มมีสเกลที่ดีขึ้นก็ไปภูเก็ตก็เอาชิปรถไปภูเก็ตแล้วก็ขี่ไปกระบี่ฝนก็ตกทางที่เข้าโรงแรมที่กระบี่อ่ะมันก็จะเป็นแบบว่ามัดดี้อ่ะเป็นแบบว่าโคลนคุณวินเนี่ยไม่เคยที่จะแบบว่าห่วงเลยอ่ะตัวเองแบบล้อตัวเองขับแกรมโบอ่ะค่ะแกรมโบตัวที่ทำที่อังกฤษนะคะแบบว่าล้อใหญ่ไม่เคยเลยค่ะที่จะคิดถึงภรรยาบอกว่ายังไงซะพี่บอกว่าพอไปถึงแกก็ยืนรอแล้วก็หัวเราะพี่บอกว่าเธออ่ะรักภรรยาเธอมากเลยนะไม่เคยห่วงไม่เคยรอเลยคุณแต่บอกว่าฉันรู้ทางแบบนี้เธอขี่ได้ไม่เกิน20หรอกแล้วล้มมันก็แค่ล้มแปะก็มาอีกทริปนึงค่ะคราวนี้พี่เก่งละจากภูเก็ตไปพังงาโอ้โหไปเส้นเขาหลักค่ะค่ะคือถ้าหลุดนี่คือตกเหวตกทะเลเลยค่ะค่ะเออพี่ก็แบบไปแบบเข้าโค้งตอนนั้นเก่งแล้วไงเข้าโค้งแบบว่าเขาติดพื้นกลุ่มบิ๊กไบค์ที่ภูเก็ตอะค่ะก็น่ารักมากกลุ่มโนไลน์อะค่ะเขาก็มาขับพาไปเที่ยวอะค่ะขับมารับพานำเส้นทางเขาเข้าโค้งอะ170พี่เข้า170โอ้โหเขายังบอกเลยบอกว่าโอ้โหพี่แบบยอมรับเลยว่าพี่อะขี่แบบยอดมากอะเพราะว่าคือตามไลน์เขาได้ตลอดอะไม่หลุดไม่หลุดเลยคุยกันเด็ดแน่อยู่ข้างหลังแล้วตั้งแต่นั้นมาคุยเนี่ยไม่จับรถอีกเลยเนื่องจากเสียหน้าแพ้ภรรยานะได้ยังสาวๆถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องความเร็วแบบนี้ค่ะพี่ธัญญามีคำแนะนำอะไรด้วยไหมคะคือ1เราต้องมีสติตลอดเวลานะคะสำหรับการขี่นะคะมีสติตลอดเวลามีสมาธิค่ะร่างกายต้องพร้อมค่ะพี่แนะนำให้เรียนก่อนค่ะนะคะแล้วก็พอขี่ปุ๊บเราต้องคิดก่อนเลยล่วงหน้าถ้าสมมุติเราเจอทางแยกเราต้องคิดเลยว่าอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีรถผ่านเข้ามาหรือว่าอะไรทั้งนั้นเราต้องคิดล่วงหน้าไว้เลยค่ะต้องมีสมาธิตลอดเวลาร่างกายต้องพร้อมใช่แต่ว่าได้ว่าแบบมาที่บ้านนี้นะคะวันนี้เราเจอแต่พี่ธัญญาอย่างเดียวเลยบอกว่าแขกรับเชิญที่เป็นที่สุดเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยเป็นใครล่ะคะเนี่ยเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดอะเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดไอ้ใครอ่ะใครอ่ะคะพี่ธัญญาพาไปเจอได้ไหมคะพาไปได้ไหมคะพาไปได้ค่ะอยู่ไหนเอ่ยไม่ใหญ่กว่าคนพี่โอ้โหพอเจอกับแขกรับเชิญนะค่ะใหญ่สมชื่อจริงๆเลยที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะเชื่อแล้วค่ะพี่ธัญญาว่าใหญ่จริงมากใหญ่ที่สุดตัวเล็กนิดเดียวแต่ชื่อใหญ่ไงสนิทกันได้ยังไงคะสำหรับพี่ใหญ่กับพี่ธัญญาก็เจอเขาครั้งแรกเนี่ยประมาณสัก7ปีที่แล้วนะค่ะแบบว่าไม่ได้คุยกันเพราะว่าตอนนั้นพี่ไปถ่ายแฟชั่นที่ศาลาภูเก็ตไปถ่ายพาวแกนเพชรแล้วก็เห็นเขาสนิทกับพี่ชาลีใช่ไหมก็เห็นเขาคุยกันอะไรแค่นั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันแต่ว่ามาเจอกันอีกทีนึงเนี่ย
ไม่กี่เดือนนะก็คือไปเจอที่นอร์มันดีที่ฝรั่งเศสที่บ้านที่ไปบ้านที่นอร์มันดีก็คือไปอยู่ที่บ้านเขาหลายวันอยู่ก็เลยสนิทกันก็เลยสนิทกันก็เลยแบบว่าได้คุยกันได้อยู่ด้วยกันที่นู่นก็แบบว่าสนุกดีอ่ะเขาเป็นคนแบบว่าจริงๆแล้วบ้าบอๆนะจริงต้องจริงต้องอย่างนู้นที่แบบว่าไม่คุ้นนายนะคือตอนแรกถ้าเกิดคนไม่รู้จักพี่ธัญญาก็จะคิดว่าพี่นายเพราะว่าดูแบบว่าดูมาดูแบบว่าชื่นชื่อทั้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นมาดามเป็นแบบคุณนายแต่จริงนี่รู้สึกว่าเขาเหมือนผู้ชายด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าบางทีเล่นกีฬาเล่นอะไรต่างๆเนี่ยบางทีพี่ยังเล่นไม่เป็นเหมือนเขาเลยอย่างถ้าแบบแค่ไปซ้อนบิ๊กไบค์เนี่ยเซอร์ไพรส์มากเป็นเลยใช่เซอร์ไพรส์แล้วบางทีนี่นะวิทพื้นมือเดียวเองใช่เป็นอย่างเงี้ยพี่บอกโอ้โหเก่งขนาดนี้เชียวออกกำลังกายบ่อยไหมคะสัปดาห์หนึ่งเกือบทุกวันนะคะทุกวันออกกำลังกายประเภทไหนบ้างอยู่โรงพยาบาลก็ยืดเส้นยืดสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแล้วอะไรที่มารู้สึกว่าถูกอกถูกใจนิสัยใจคอกันคะคือพี่ใหญ่เนี่ยเป็นคนที่จริงใจค่ะพี่ใหญ่เป็นอะไรที่ประทับใจพี่มากพี่ใหญ่เนี่ยบอกพี่เลยว่าทุกคนน่ะเข้ามาหาพี่ก็รักพี่ทุกคนพี่ก็รักน้องแต่ว่าพี่จะคอยดูหลังให้น้องพี่นี่แบบรักและเคารพพี่ใหญ่มากแล้วก็บอกว่าพี่ใหญ่เตือนอะไรพี่จะพี่ใหญ่เห็นอะไรที่ไม่ดีไม่สมควรพี่ใหญ่จะเตือนพี่ตรงๆค่ะพี่ก็จะเชื่อในคำเตือนของพี่ใหญ่แต่ตอนเตือนก่อนที่จะบอกนะว่าดูข้างหลังครับเพราะว่าบางทีมันดูอะไรที่แบบว่าไอ้ที่มันดูไม่งามเนี่ยก็จะไดเรกไปเลยว่าอันนี้ไม่ดีนะนี่ยังไงไม่ได้แบบว่านั่งเก็บให้เขาดูเองรู้เองมันบางทีมันช้าๆไปเนี่ยอ๋อก็เห็นปุ๊บทักเลยก็ต้องทักเลยเดี๋ยวพี่ลืมเหมือนกันยังเช่นมีเรื่องไหนคะที่แบบประทับใจว่าอ๋อตอนนั้นเห็นพี่ใหญ่บอกเราแบบนี้แล้วเราก็เชื่อพี่ใหญ่แล้วมันก็เกิดเป็นผลดีตามมาก็มีอะค่ะมีตอนลงไอจีลงตอนเอาที่บ้านพี่เขายังมีแบบประเพณีที่แบบไก่ชนใช่ไหมคะเอาไก่ชนมาตีกันแล้วพี่ลงไอจีแล้วแบบว่าพี่ใหญ่ก็ไดเรกมาเลยว่าทารุณสัตว์พี่ก็เลยบอกว่าลบเลยรีบลบเลยแล้วแบบรีบขอบคุณพี่ใหญ่เลยค่ะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือพี่ธัญญาอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศด้วยหรือไหมคะแล้วก็เรื่องของเรียกว่าผู้คนหรืออะไรต่างๆพี่ใหญ่อาจจะมีความคุ้นเคยกับคนในแวดวงอะไรต่างก็อาจจะมีส่วนฮะเพราะบางอย่างเนี่ยเราคิดว่าดีแล้วแต่ว่าพอภายนอกเนี่ยเราไม่รู้เขาคิดอะไรกับเราซึ่งสมัยนี้โซเชียลมันแบบว่าไวมากแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราคิดว่าของเราดีแล้วเนี่ยคือรูปเดียวตีความไปไหนก็ไม่รู้ตีความเป็นเรื่อยเปื่อยจนแบบว่าบางทีเราจะเสียหายไปด้วยเงี้ยมันก็ไม่คุ้มซึ่งบางอย่างมันตัดไฟต้นลมไปเลยดีกว่าสรุปคือเป็นแบบว่าผู้ดูแลภาพลักษณ์ของคุณธัญญาเองแต่ว่าก็จะไปดั้งสองครั้งนะมันขึ้นอยู่กับว่าบางทีมันลิงก์กันมาแล้วมันเด้งขึ้นไปพี่เห็นเนี่ยพี่ถึงถ้าเราเห็นความรักไงความรักเพราะว่าปกติก็คือว่าไม่เป็นดั้งสองว่าจะทำอะไรมีไหมคะหรือแบบจะโพสต์รูปนี้ไอ้ถามพี่ใหญ่ก่อนว่าโอเคไหมอะไรโอ้เป็นขนาดนั้นไม่รู้นะคือแบบก็มีตักเตือนกันเรื่องทั่วไปบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างพี่ใหญ่เป็นช่างภาพและพี่ธัญญาเนี่ยนะคะก็สวยงี้เป็นนางแบบพี่ใหญ่บ่อยไหมคะเดี๋ยวก็หลุดนี่นะมาไปเที่ยวกันเนี้ยเต้นอยู่เอาแหวนไปไหนละเอาแหวนไปไหนละ